ส่วนเจ้าหนี้ประเภทที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเอาข้าวของเข้าไปทำลายร่างกายมันก็มีให้เยอะนะคะหรืออย่างล่าสุดเนี่ยก็มีคุณลุงวัย65ปีเนี่ยบอกว่ากู้เงินนอกระบบมา 30,000 จ่ายดอกไป3ล้านแล้วโอ้โหครับเชื่อมั้ยคือต้องบอกว่าลุงแกก็มีเจ้าหนี้ไม่ต่ำกว่า30รายอ่ะ39รายคือตอนแรกยืมมาแล้วก็เหมือนกับลักษณะโดนแกอ้างนะแกบอกว่าเหมือนโดนเจ้าหนี้เนี่ยหลอกให้ไปกู้เจ้าอื่นมาโปะเจ้าเดิมกู้เจ้าใหม่มาโปะเจ้าเดิมอยู่อย่างนี้วนไปวนมาจนกระทั่งกลายเป็นหนี้มันพอกพูนขึ้นใช้หนี้ไปเนี่ย3ล้านบาทจากต้นแค่ 30,000 เหมือนเขาทำกันเป็นขบวนการลุงถึงขั้นต้องเร่ร่อนไปอยู่ตามป้ายรถเมย์ต้องแกล้งป่วยเพื่อเข้าโรงพยาบาลไปหลบตัวอยู่ที่นั่นไม่กล้ากลับบ้านกลัวญาติพี่น้องเดือดร้อนนะคะเนื่องจากมีการไปร้องกับทางเขตสายไหมต้องรอดนะคะแล้วก็จังหวะคุยกันอยู่โบ๊ะบ้ามากคุณผู้ชมคุยกับผู้สื่อข่าวอยู่ดีๆปรากฏมีโทรศัพท์สายโทรเข้ามาจากเจ้าหนี้ค่ะโทรมาหาลุงเลยได้ฟังพร้อมกันเลยอะดูหน่อยนะคะเขาคุยกันเรื่องอะไรพี่ไม่รู้จะรับสายพี่จะทำกับผมแบบนี้ใช่ไหมพี่ไม่ได้จะทำอย่างนั้นแต่ว่าพี่หาเงินไม่ทันน่ะแล้วพี่เล็กกู้หมื่นให้พี่มา 7,500 แล้ว3วันต้องเอาคืนนะพี่หมุนที่ไหนทันน่ะจากที่นี่ไม่กี่หมื่นแล้วพี่เครียดสุดๆพี่จะฆ่าตัวตายเลยทุกวันนี้พี่ไม่รู้จะรับสายยังไงดีพี่เล็กก็เขียนตัดพ้อว่าถ้าพี่มาติดต่อเขาจะตัดขาดเขาจะทำอะไรพี่กลัวพี่ไม่กล้าเข้าบริษัทพี่เข้าบริษัทไม่ได้เนี่ยไม่รู้กลุ่มไหนตัวกลุ่มไหนมาล้อมเต็มไปหมดเลยตัวเนี้ยพี่เป็นห่วงเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่พี่ต้องผ่อนแห้ง2คันเกือบ 300,000 นะพี่จะทำยังไงพี่เครียดพี่ไม่ต้องมาอ้างเรื่องมอเตอร์ไซค์หรอกเพราะพี่เป็นคนนี่เองผมไม่ได้นี่พี่เลยถ้าพี่ไม่เอาก็คือไม่เอาแต่นี่พี่เป็นคนทำเองเพราะพี่ทำไงได้มันโดนดอกบีบพี่จะทำกับผมแบบนี้ใช่ไหมไอ้ช่วงท้ายๆที่พูดเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคุณผู้ชมลุงแกบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยให้ลุงซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อของลุง2คนนะรวม 200,000 กว่าบาทแต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกนอกประเทศไปแล้วแล้วถูกข่มขู่ถูกขู่ฆ่ามาตลอดเลยทีนี้เรื่องราวเนี่ยลุงบอกว่าปีที่แล้วอ่ะคือทำธุรกิจแล้วติดขัดด้านการเงินก็เลยไปกู้นอกระบบมา 30,000 จากเจ้าหนี้คนหนึ่งแล้วตอนนั้นก็ได้มาแค่ 24,000 ด้วยนะต้องส่งดอกให้เจ้าหนี้วันละ600จ่ายไปสัก 4-5 วันเจ้าหนี้บอกว่าให้ไปกู้อีกเจ้านึงมาเพื่อมาจ่ายดอกลุงบอกนี่เหมือนเป็นการทำเป็นขบวนการกู้ไปกู้มาลุงไปกู้รวมๆกันแล้ว37เจ้าหนี้นะเคลียร์ไปทั้งหมดเนี่ย3ล้านกว่าบาทแต่เจ้าหนี้เนี่ยก็ยังไม่ยอมนะยังมีประเด็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์อย่างที่ว่านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยข่มขู่บอกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายด้วยไม่กล้าเข้าบริษัทไม่กล้าอยู่ที่บ้านต้องมาเร่ร่อนนอนตามป้ายรถเมล์ที่กรุงเทพขอข้าววัดกินแกล้งเป็นคนป่วยเพื่อไปหลบในโรงพยาบาลไม่อยากจะไปหาญาติกลัวญาติจะเดือดร้อนไปด้วยเกือบจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ก็กลับใจทันฟังเสียงลุงหน่อยนะคะชื่อลุงชัยค่ะเขาก็แนะนำคนอื่นเข้ามาแนะนำคนอื่นเข้ามาพ่วงไปพ่วงมายืมคนนั้นมาจ่ายคนนี้ยืมคนนี้มาจ่ายคนนั้นดอกไม่ได้จ่ายก็ทับเป็นต้นทับเป็นดอกสุดท้ายต้นมันจะขึ้นมาเป็นต้นมัน 300,000 กว่าบาทแต่ผมจ่ายดอกไป3ล้านกว่านะครับ29เจ้าจริงๆมัน38 37เจ้าแต่บางเจ้าเนี่ยจบกันไปแล้วก็คือเคลียร์ปิดไปแล้วบางครั้งผมไม่รู้ได้เงินมาผมไม่จะไปข้างไหนก่อนนะครับไหนจะเพื่อนฝูงไหนจะลูกค้าไหนจะค่าเช่าตึกค่าเช่าสำนักงานส่วนลูกน้องไม่ได้จ่ายเดือนมาหลายเดือนแล้วทางวันที่สุดนี่ก็ไปที่โรงพักหนองขามนะคะทางตำรวจเนี่ยก็บอกเดี๋ยวเชิญตำเจ้าหนี้แล้วก็มาพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะแล้วจะให้เจ้าหน้าที่จากอำเภอเนี่ยเป็นตัวกลางมาไล่ไทม์ไลน์เจ้าหนี้แต่ละคนนะคะว่าทำกันเป็นขบวนการตามที่ลุงแกบอกหรือเปล่านะส่วนเรื่องที่กลัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรแบบนี้เดี๋ยวทางตำรวจจะส่งสายตรวจไปคอยตรวจความเรียบร้อยที่ทำงานของลุงแกนะคะถ้ามีการข่มขู่จริงๆเนี่ยก็จะดำเนินคดีอาญานะแล้วก็เดินทางต่อไปดูบริษัทของลุงหน่อยที่ลุงแกบอกว่าเนี่ยเคยทำมาหากินด้วยบริษัทนี้แหละแต่ถูกเจ้าหนี้เนี่ยยึดไปไม่ให้เข้ามาดำเนินกิจการบริษัทอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะคะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยต้องใช้ไอ้ที่ตัดเหล็กเข้าไปตัดกุญแจที่ล็อกเอาไว้นะคะเพราะเจ้าหนี้เนี่ยมาครอบครองเอาไว้หมดแล้วเปิดเข้าไปเนี่ยแอร์ก็ไม่มีโดนถอดทีวีก็หายไปคอมพิวเตอร์ก็ไม่เห็นมีลุงแกบอกว่าที่ผ่านมาคือต้องถอดทีวีถอดแอร์ถอดคอมไปจำนำหาเงินมาใช้หนี้นะคะแต่ละครั้งเจ้าหนี้มาเนี่ยมายกข้าวของแกไปแล้วให้แกอยู่นิ่งๆแกมั่นใจว่าถ้าแกได้กลับเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี่ยจะหาเงินมาใช้หนี้ที่เหลือได้แต่ปรากฏว่าก็ถูกทำแบบนี้ก็ไม่สามารถกลับมาทำงานใช้หนี้ได้อีกฟังเสียงลุงชัยอีกทีนึงนะคะตอนที่ไปดูบริษัทไปสังนี้มันอยากจะอยู่เข้ามาบุกเลย3คนก็เปิดประตูเข้าประตูบังๆๆเข้ามา3คนมาถึงจี้พุงผมมึงอยู่เฉยๆถ้ามึงดิ้นกูเอาตายไอ้ผมเองไม่ได้กลัวตายหรอกพี่บอกน้องยิงผมให้ตายดิยิงพี่ให้ตายเอาอะไรมาจี้เขาเนี่ยเดี๋ยวกูยิงมึงแม่งกันมีหรือเปล่าผมไม่รู้เขาล่วงเนี่ย
แล้วก็บอกลูกน้องบอกกระเป๋าไปเก็บที่เดี๋ยวกลัวลมร้อนลูกน้องก็เอาไปเก็บในรถตอนนี้พนักงานไม่มีเหลือผมคนเดียวกับมีฟรีแลนซ์อยู่กรุงเทพไปดูแลต่างประเทศคนเขามีใครกล้าอยู่ครับมันมานั่งเฝ้าหน้าบริษัทมั่งแล้วมั่งไม่มีใครกล้าอยู่ทำงานไม่ได้เลยไม่มีกระใจทำงานแม้แต่ผมเองยังกังวลต้องเอาพนักงานก็หนีเพราะมานั่งทวงหน้าร้านดักหน้าร้านใช่ครับไปสั่งนี่มันอยากจะอยู่ขอรับปากเรากล้าจะอยู่นี่ต่อไหมวันนี้ผมก็กล้าอยู่ต่อแต่ผมต้องพยายามทำแก้ปัญหายังไงให้งานมันเดินต่อได้ตอนนี้งานผมสะดุดไปหลายงานคือเราอยากให้ทำงานได้เพื่อจำเนินใช้หนี้ครับใช่ไหมเฉพาะหนี้นอกระบบยังมีหนี้การค้าอยู่ครับที่เราต้องเคลียร์หน้าเครื่องช่วงที่เกิดเรื่องทวงหนี้เนี่ยนะเพื่อนบ้านของลุงแกบอกว่าตอนที่ลุงแกหายไปไม่เข้าบริษัทเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่นะไอ้ลุงหายไปไหนนะแต่ก็รู้อยู่แหละว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินตอนเย็นๆเนี่ยทุกวันเลยนะจะมีผู้ชายมา 2-3 คนขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ข้างหน้าร้านบางทีก็เป็นแบบรถยนต์มานะคะเพื่อนบ้านเห็นก็ไม่กล้าเข้าไปถามถ่ายอะไรหรอกกลัวเหมือนกันกลัวจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าแค่มองหน้าเฉยๆอ่ะก็เหมือนจะโดนหาเรื่องแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังแบบนี้นี่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวอีกยาวๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบนะฮะค่ะ